ก็ EIP 1559นะครับผ่านไปครบ1วันวันกว่าๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาก็คือว่าเอ๊ะทำไมขุดอีเธอร์แล้วพูมันไม่จ่ายนะครับพูมันเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับพูต่างๆทุกพูเลยนะครับมันไม่จ่ายเงินสักทีวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีแก้ไขนะครับก็จะเป็นยังไงไปชมในคลิปได้เลยสวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิจแนลนะครับชแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับประเด็นเรื่องของ EIP 1559นะครับผมได้ทำสรุปไปแล้วนะในตัวคลิปที่แล้วนะครับที่อัพไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นเรื่องของแนวโน้มต่างๆนะครับแล้วก็วิธีคิดของผมแล้วกันเนาะว่าผมมองว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นแนวๆนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้นะครับเหรียญที่เราขุดกันมาแล้วกันเนาะมาเข้าเรื่องกันนะของเมื่อวานนี้นะครับผมเองก็ได้โยกมาขุดอีเธอร์ไมน์นะครับแล้วก็เซตการเปย์เอาไว้นะครับโทษนะอยู่ที่0.1 นะครับอันนี้นะ 0.1 ค่าแก๊สนี่เป็น default ของเขาเลยนะครับก็คือ40นะครับทีนี้มันยังไม่จ่ายเนาะณตอนนี้นะครับขุดไปได้ 0.25 แล้วนะครับก็ยังไม่มีการจ่ายออกมาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้นะครับก็เลยมาต้องมาทำคลิปละนะครับแล้วก็เพื่อนๆถามกันเยอะนะทีนี้มันมีทั้งของ True Miner ของตัว Fake Pool หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่จ่ายเลยนะครับเหตุที่มันไม่จ่ายนะครับนี่นะข้างบนนี้นะครับมันจะเขียนไว้อยู่นะถ้าใน Ethermine นะครับบอกว่าYou have a pending payout นะครับก็คือเงินเนี่ยมันยังไม่จ่ายนะก็คือ submit request เนี่ยก็คือที่เราเซตไว้นะครับอยู่ที่40 gigaway นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเซตเป็นค่า default ไว้นะอยู่ที่40นะครับเกณฑ์คือ40ทีนี้ current network เนี่ยก็คือ 95.53 gway นะครับแปลง่ายๆว่าเราให้ราคาเขาต่ำไปนะครับเขาก็เลยไม่ยอมจ่ายให้เรานะครับให้คิดเหมือนกับว่าเราไปเหมารถมาคันหนึ่งแล้วกันเนาะคือเราเขาบอกราคากลางเขาบอกว่า95บาทอะเราบอกว่า40ไปไหมพี่มันเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธเนาะเขาก็เลยไม่รับเราไปประมาณนี้แหละนะหรือประมาณนั้นเลยนะวิธีการง่ายๆเลยนะครับเราก็คือเซตให้ตัว Gway เนี่ยไอตัว40ของเราเนี่ยให้มันสูงกว่าค่าแก๊สปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้นะก็อยู่ที่97โอ้โหได้ไป103แล้วนะตอนนี้นะทีนี้ถ้าเกิดไปเซตนะครับเราก็เข้าไปที่ setting กดตรง payment method ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง gas price limit นะครับตรงนี้เนี่ยปรับขึ้นนะครับถ้าเกิดอยากจะปรับจริงๆเนี่ย ถ้าอย่างตอนนี้นะ100มันก็ยังไม่จ่ายเนาะเพราะว่าในระบบมันเป็น103นะครับหรือถ้าเกิดเราเซตไว้ร้อยเนี่ยถ้ามันต่ำลงมาเมื่อไหร่บางทีมันก็จ่ายประมาณนี้แหละแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเนาะตั้งแต่ EIP 1559มาเนี่ยผมรู้สึกว่าคนคงมาเทรดหรือ transaction มันน่าจะเยอะขึ้นมากเนาะมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวค่าแก๊สเนี่ยมันเยอะนะเยอะจริงๆนะทีนี้ ผมมาลองคิดดูเล่นๆเนาะว่าอันนี้คือเราจ่ายค่าแก๊สไปให้มันจ่ายเนาะจ่ายเข้าระบบไปแล้วก็ค่าแก๊สเราเขาเอาไปเผาเหรออันเนี้ยคือจ่ายเงินไปเผาเนาะก็ฮาดีแต่ก็ต้องจ่ายแหละนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเงินเราก็จำไม่ได้เนาะอ่ะทีนี้เพื่อนๆพอเซตนะครับอย่างเช่นอันนี้นะเซตไว้ที่100นะครับแล้วเราก็ไปหา public IP มากรอกนะครับผมPublic IP เนี่ยก็ถ้าอย่างผมเองใช้ถ้าเกิดใครใช้ Windows ก่อนแล้วกันนะครับพิมพ์ว่า What is my IP address เว้นวรรคไว้ด้วยนะครับเนี่ยนะตามนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นเลขนะครับ IP address ของเรามาอย่างเงี้ยนะเราก็เอาอันเนี้ยมากรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องไปทำในเครื่องขุดนะเครื่องที่เราขุดอยู่นะครับในระบบ Windows นะส่วนในระบบ Linux Hive OS แล้วกันนะครับก็คือในบางเครื่องแล้วกันเนาะใช้วิธีนี้ได้บางเครื่องก็ใช้ไม่ได้นะครับให้เราดูเลขท้ายมาก่อนนะครับเนี่ยนะเลขท้ายเป็น109นะครับเนี่ยนะ hint for require IP address is
ดอกจันจุดจุด109นะครับก็คือไปหาเลขท้าย109มาทีนี้ใน Hive OS เนี่ยมันจะมีรีโมท IP อันนี้นะครับเอามาไว้ชี้เนาะเนี่ยมันมีเลขท้าย109ผมเท่าที่ผมลองนะบางเครื่องมันก็ตรงนะบางเครื่องมันก็เป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าของใครเลขท้ายตรงรีโมท IP ตรงเนี้ยไม่ตรงนะครับก็ให้ใช้วิธีcurl ifconfig.co อันนั้นแทนนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยก็คือเปิดเชลนะครับกด remote access ตรงนี้นะแล้วก็ hide shell start อันนี้นะครับแล้วก็รอนะให้ตรงนี้มันขึ้นลิงก์ขึ้นมานะครับโอเคพอมันขึ้นอย่างนี้นะกดคลิกเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า curl นะครับเว้นวรรคทีหนึ่ง ifconfig.co แค่นี้นะครับกด enter ปึ้งเนี่ยมันก็จะมีเลขอันนี้ขึ้นมา115873409อันนี้นะครับไม่รู้เลขเดียวกันไหมนะ11587โอเคอันเดียวกันนะเนี่ยเลขเดียวกันเลยนะครับก็มากรอกนะครับกลับมาที่หน้าของ Ethermine แล้วก็เอาเลขเนี้ยมากรอกประมาณนี้นะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับทีนี้พออัปเดตอย่างเงี้ยเนี่ยค่า default ของเพื่อนๆก็จะกลายเป็น100ไปเลยนะก็พอมันเป็น100เนี่ยทุกครั้งนะครับถ้ามันเกิน100ถ้าเกิดถึงเกณฑ์ตัดจ่าย 0.1 เมื่อไหร่มันจะเริ่มระบบการจ่ายทีนี้มันจะมาดูค่าแก๊สตามมานะว่าเออแก๊สเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าถ้าอยู่ในเกณฑ์เขาก็จะตัดจ่ายมาให้ถ้ามันต่ำกว่านี้เขาก็จะจ่ายอยู่ที่ราคาที่ G-Wave อันที่ว่าเลยนะ Gigawave อันนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านี้ไปนะครับก็มันก็ยังไม่จ่ายมันรอจนกว่ามันจะต่ำกว่า100ประมาณนี้นะครับซึ่งแก๊สลิมิตนะ100เนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะ100เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก200เอ๊ะเดี๋ยวนะ6ประมาณ160บาทอะไรเงี้ยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะโดยประมาณนะขึ้นกับราคาของอีเธอร์นะราคาอีเธอร์น่าจะถ้าตอนนี้นะน่าจะอยู่ที่สักประมาณ180ถึง200บาทอยู่นะแพงนะไม่ใช่ถูกเลยก็อีไปขุดในแฮชดีกว่าไหมอันนี้หยอกๆนะคือมันไม่ได้แพงมากหรอกในความรู้สึกผมนะก็แพงอยู่แหละแต่ว่าก็เออมันขุดไปแล้วก็ต้องจ่ายนะอ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีหนึ่งนะทีนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่นะกดมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับก็อันนี้นะมันจะขึ้นว่าเอ้ยค่าแก๊สอยู่ที่98อ่ะถ้าอย่างเงี้ยเซต100เนี่ยน่าจะเซตไป100แบบเมื่อกี้เนี่ยน่าจะจ่ายแล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกอันนึงนะครับก็คือผมก็จะไม่ได้ไปยุ่งนะอันนี้นะ40นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยก็มากดเป็น request เอานะครับอันนี้ให้เพื่อนๆดูอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ Ethereum mainnet นะครับก็กด request นี้นะครับแล้วก็ใส่ IP address นะครับหรือถ้าไปหน้า dashboard นะครับก็กดตรงรูปมือตรงนี้นะครับ request manual payout นะครับทีนี้ไอ้ตรง manual payout อันนี้นะครับอุ๊ยค่าแก๊สลงมาแล้วเนี่ยเหลือ76ละคืออย่างงี้นะครับมันมี2ระบบแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันให้ connect metamask ใช่ไหมครับเนี่ยนะต้อง connect อย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะจ่ายออกไปใน metamask แต่ทีเนี้ยตอนนี้เนี่ยมันจะมี IP verification แล้วนะครับก็คือไปหา IP แบบเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับทีนี้ก็กด request payout เลยตึ้งนี่มันขึ้นว่า submit payout request submit successfully นะครับสักพักนึงเดี๋ยวน่าจะจ่ายนะครับซึ่งถ้าใช้วิธีอันนี้นะครับใช้ IP กรอกไปเนี่ยมันก็จะจ่ายคิดว่านะมันน่าจะจ่ายเข้ากระเป๋าตามเลขข้างบนนี้เลยไม่ได้ไปเข้า MetaMask แบบรุ่นเก่าๆแล้วแบบรอบก่อนรุ่นเก่าๆอันนี้นะเนี่ยนะมันเริ่มมีอะไรงอกๆขึ้นมาแล้วนะครับ pending อันนี้นะฮึบเป็นสีเทาๆมาละว่าเตรียมจ่ายนะจ๊ะนะครับผมเองก็รอนะรอพอใช้วิธีการรอนะตอนนี้ประมาณ 7:30 นะครับไม่รู้ว่ากี่นาทีนะกว่ามันจะไปเอาออกมาให้นะครับเพื่อนๆก็ลองใช้วิธีการอันนี้ดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นของฝั่ง Ethermine นะครับถ้าเกิดว่าเป็นของที่เพื่อนๆถามกันมานะครับเป็นของ True Miner ซะเยอะนะครับก็อันนี้ไม่รู้มีใครใจดีไปขุดเพิ่มให้หรือยัง
อันนี้ยังยังอยู่เท่าเดิมเลยอ่ะของ True Miner นะครับก็กดยังไงอ่ะของผมไม่มีด้วยดิตรงนี้ Account Setting นี่ป่ะนี่ไง Account Setting นะครับก็มันจะมีค่า Payout ขั้นต่ำนะครับว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะโปรดจำไว้ว่าการจ่ายเงินทุกครั้งมีค่าใช้จ่าย3ดอลเลยงงๆนะแล้วก็ให้กรอก IP address ลงมาในนี้ด้วยนะครับเอางี้นะครับก็ในความรู้สึกผมนะก็คือต้องขุดให้ถึงเกณฑ์ก่อนนะครับแล้วก็เอา IP มากรอกอาจจะไม่รู้ไม่แน่ใจของ True Miner ต้องใส่เป็นค่าแก๊สหรือเปล่าถ้าเกิดจำเป็นต้องใส่ค่าแก๊สเพื่อนๆก็ใส่ค่าแก๊สไปคล้ายๆของ Ethermine นั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาดู Flex Pool กันบ้างนะครับFlex Pool อันนี้ก็ไม่มีใครใจดีมาขุดให้เลย อ่ะกดตรง setting มานะครับเดี๋ยวนะไปปิดอัปเดตกดตรง setting นะอ่ะอันนี้ก็เดิมๆนะมันก็จะมีตัวแก๊สไพร์ลิมิตไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งของ Flex Pool ไม่น่าจะมีปัญหานะผมว่าเซตเป็นศูนย์นะแล้วก็มันก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ไปคิดแล้วว่าค่าแก๊สเป็นเท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่เท่านั้นถึงเวลาจ่ายก็จ่ายเลยอะไรเงี้ยนะโอเคประมาณนี้เนาะคอนดิชันก็จะน้อยๆหน่อยถ้าเกิดเราเซตเป็น0แต่ของ Ethermine เนาะมันไม่มีให้กดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอัปเดตการตัดจ่ายนะครับเดี๋ยวรอดูนะนี่ไงอันนี้ของผมมันจ่ายไปแล้วนะอันเป็ดเหลือเป็น0แล้วนะครับมาคลิกที่ Payout นะนี่นะแล้วก็กด Request Refresh นะครับอันนี้นะเราก็จิ้มดูนะว่าเอ๊ะมันจ่ายไปที่ไหนนะครับนี่นะมันก็จ่ายเข้ากระเป๋านั่นแหละนะครับค่าแก๊สนี่นี่โดนไปเท่าไหร่วะเนี่ยโดนไปไม่เยอะนะโดนไปนิดหน่อยเองนะครับก็ลองมากดเป็น request payout อันนี้ on demand นี้ก็ได้นะครับจริงๆเราหักไปไม่ได้เยอะนะจำไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ตอนเริ่มเท่าไหร่เนาะนิดหน่อยนะนิดหน่อยโดนไปนิดหน่อยอ่ะมาผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าเป็น Ethermine แล้วกันเนาะก็ผมขอพูดในมุมมองผมแล้วกันมันเป็นการเซตค่าแก๊สเบื้องต้นขั้นต่ำแล้วกันเนาะว่าเราจะต้องเซตไว้ประมาณหนึ่งนะซึ่งถ้ามันไม่ออกจริงๆนะอย่างกรณีของผมเนี่ยขุดมาแล้วมันก็นั่ววันกว่าๆมันยังไม่จ่ายออกมาเลยเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีนะครับไปเซตค่าแก๊สเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ระบบมันตัดออโต้อันนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมากดแมนนวลรีเควสต์แบบเมื่อกี้นะครับหรือจะใช้วิธีของผมนะครับก็คือกดถอนออนดีมานด์นะครับก็คือรีเควสต์เพย์เอาออนดีมานด์เนี่ยก็คือที่รูปเป็นรูปมือนะกดไปเลยนะครับแล้วก็กรอกเป็น IP address นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเด้งไปเข้ากระเป๋าตามกระเป๋าที่เราขุดนะครับก็คือเพื่อนๆเอาเลข address กระเป๋าจากexchange อันไหนมาหรือว่าจะใช้เป็น hardware wallet อันไหนมาเนี่ยพอกดปุ๊บนะครับใส่กรอกเป็น IP เนี่ยมันก็จะไปเข้ากระเป๋าอันนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผูกเป็น MetaMask ก็น่าจะวิ่งไปเข้าของกระเป๋า MetaMask ประมาณนี้เนาะวิธีนี้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับมันแล้วก็กดปุ๊บตังออกเลยแถมเท่าที่ดูนะครับค่าแก๊สจริงๆเนี่ยมันน้อยกว่าที่ระบบมันบอกไว้มันบอกว่า90หรือ70อะไรประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่าหักจริงๆมันแค่30กว่าเองผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าตกลงจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าใช้วิธีนี้นะยังไงก็ออกนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนใช้ผู้อื่นนะครับก็อาจจะต้องลองไปเซตค่าแก๊สกันดูนะครับว่ามันต้องเซตสูงขนาดไหนมันถึงจะจ่ายประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับคือถ้าเกิดกรณีที่มันเป็นรูปแบบอย่างนี้เนาะมันอาจจะเป็นที่ระบบมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็มันยังลวนๆงงๆอยู่แล้วกันเนาะผมแนะนำว่าอย่างนี้นะครับมันก็จะมีทางเลือกอีกอันนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่การ์ดข้างบนนะครับก็คือการเซตตัดจ่ายผ่านทาง Polygon Matic นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ตอนหลังมาเนี้ยถ้าใช้เป็นกระเป๋าของ Binance เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้นะถอนออกมาไปเข้า MetaMask ก่อนนะครับอยู่ในเชนที่เป็น Layer 2นะครับก็คือ Polygon ของเขานะครับทีนี้เนี่ยเราไป swap เหรียญนะครับจาก
WETH เนี่ย WETH เนี่ยให้กลายเป็น Matic แล้วก็เอา Matic นั้นเนี่ยโยนกลับเข้าไปที่ตัว Binance โยนไปได้เลยนะไป Binance ปุ๊บส่งก็คือถอนนั่นแหละนะถอนไปที่ Binance แล้วก็กดให้มันออกมาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะที่ค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำนะครับถ้าใครซีเรียสเรื่องค่าธรรมเนียมมากๆเนาะใช้วิธีการนั้นเนี่ยประหยัดน่าจะประหยัดสุดๆแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็อีกอันนึงเนาะบางทีไปขุดเหรียญอื่นอาจจะได้ตังค์เยอะกว่าอีเธอร์แล้วนะตอนนี้ก็ลึกๆกันดูนะครับเพื่อนๆโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปฝากร้านเหมือนเดิมนะครับ iPit Studio ใน Shopee นะครับก็ขายแท่นหลิกนะครับใครอยากประกอบเองก็ไปอุดหนุนกันได้ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม